สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องริยาดิจิตอลโปรดักต์ค่ะใครที่ยังไม่มีไอเดียสินค้าใครที่ไม่มีหัวสินใครที่กลัวว่าไม่มีประสบการณ์มาก่อนจะทำงานดิจิตอลได้ไหมห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาชมช่องนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องการหา passive income เพื่อจะมีชีวิตที่สบายๆด้วยการขายสินค้าดิจิตอลค่ะถ้าคุณกำลังมองหาเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนโอเควันนี้นะคะพี่ยาจะพาไปดูสินค้าแล้วก็พาไปทำสินค้าตัวนึงด้วยนะคะซึ่งแม้ว่าคุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยแล้วก็ไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้ด้วยก็สามารถทำได้ค่ะอีกอย่างนะคะคือพี่ยากำลังจะเปิดร้านที่4ค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่พี่ยาตั้งใจจะทำให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ยาบวกกับคุณแม่สามีนะคะก็จะเป็น3หุ้นทำไมถึงทำเปิดร้านให้พ่อแม่จริงๆเป็นชื่อเรานะแต่ว่าเงินที่ได้ก็จะให้พ่อแม่เพราะว่าเราคิดว่าถ้าบางทีเราให้เงินสดเขาหรือว่าให้เงินรายเดือนเงี้ยคุณพ่อแม่จะเกรงใจไงไม่อยากเอาเงินลูกอะไรเงี้ยและพี่ยามีข้อแม้อยู่แค่ข้อเดียวนะคะในการตั้งร้านใหม่นี้ก็คือว่าจะต้องเป็นงานหรือว่าเป็นสินค้าที่ไม่เทคเวลาที่ไม่เอาเวลาจากเรามากเกินไปเพราะว่าเรามีร้านหลักอยู่3ร้านแล้วก็มีธุรกิจอื่นๆอยู่ด้วยเนี่ยเราก็ยังสอนอีกต่างหากเพราะฉะนั้นต้องเป็นสินค้าที่ใช้เวลาน้อยเริ่มได้ง่ายและขายได้ดีถ้าใครตามหาสินค้าประมาณนี้อยู่แล้วก็ดูให้จบนะคะรับรองว่าเราสามารถเริ่มไปพร้อมๆกันได้แน่นอนค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเราไปที่คอมพิวเตอร์กันเลยค่ะและสินค้าที่ครูดูอยู่นะคะก็คือว่า printable wall art นะคะพอเราพิมพ์แค่คำว่า printable เนี่ยมันเห็นไหมโผล่มาละ printable wall art printable art นะคะนี่คือตัวอย่างสินค้า printable wall art นะคะทีนี้เราไปดูร้านที่ครูวิเคราะห์มาให้แล้วนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะเรามาเริ่มจากการดูสถิติร้านค้าก่อนนะคะว่าเขาขายอะไรกันได้เท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะซอฟต์แวร์ที่ครูใช้นี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า e-rank นะคะใช้สำหรับการวิเคราะห์สินค้าหาสินค้าหาคีย์เวิร์ดดูคู่แข่งอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าแบบที่ครูใช้เนี่ยเป็นแบบสมาชิกที่ต้องจ่ายรายเดือนนะคะแบบฟรีก็มีแต่แบบฟรีมันจะมีข้อจำกัดคือแบบเซิร์ชวันหนึ่งได้ไม่เท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถแทร็กคอมเพทิเตอร์ได้ไม่สามารถแทร็กคู่แข่งได้บอกก่อนว่าร้านที่ครูพามาให้ดูวันนี้เป็นร้านที่เปิดใหม่เป็นร้านที่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อที่จะให้เรามีกำลังใจว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มหรือว่าเรากำลังจะเริ่มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโตได้ไหมมีได้ค่ะถ้าคุณทำให้ถูกวิธีแล้วก็ใส่ใจแล้วก็เต็มที่กับมันนะคะเรามาดูร้านแรกกันนะคะคุณจะไม่ขอเอ่ยชื่อร้านนะคะให้ดูเป็นเคสสตัดดี้เฉยๆเพราะว่าการที่บอกชื่อร้านไปแล้วก็มันอยู่ในที่สาธารณะแล้วคนเข้าไปเห็นเข้าไปดูเยอะๆแล้วก็ไม่ได้ไปกดไลค์กดเฟเวอริตหรือไม่เกิดการซื้อเนี่ยมันจะส่งผลไม่ดีต่อร้านค้านั้นๆมันก็ไม่แฟร์กับเขาใช่ไหมคะอันแรกนะคะร้านแรกเนี่ยอันนี้เป็นยอดขายภายใน1อาทิตย์นะคะ7วัน7วันเนี่ยเขาขายได้360ชิ้นนะคะ360ชิ้นและร้านนี้นะเขาเพิ่งเปิดได้แค่1ปีท้วนเลยค่ะเดือนหนึ่งร้านแรกเนี่ยจะมีรายได้ประมาณ 276,000 กว่า 276,000 นะคะสำหรับการเปิดร้านมา1ปีอันนี้คือร้านแรกนะคะดูผลิตภัณฑ์ของเขานะว่าเขาเป็นสินค้าประเภทไหนนะคะเขาใช้สไตล์อาร์ตประเภทไหนถึงขายดีทำยอดขายได้เกือบ 300,000 ต่อเดือนนะคะเพิ่งเปิดร้านแค่ปีเดียวเองศิลปะที่เขาเลือกใช้นะคะก็จะเป็นแนวโมเดิร์นนะคะออกแนวโมเดิร์นเป็นแอบสแตรคประมาณนี้นะคะต่อมาเรามาดูเป็นเจ้าถัดไปนะคะร้านที่2นะคะเปิดร้านได้2ปี2เดือนยอดขาย1อาทิตย์200กว่าชิ้นเกือบ300ชิ้นนะคะ 280,000 บาทนะคะนี่คือลักษณะงานของร้านที่2นะคะก็ออกแนวโมเดิร์นอีกเช่นเดียวกันนะคะออกแนวโมเดิร์นออกแนวมิดเซนจูรี่นะคะคุณสังเกตเห็นว่าลายที่มันเป็นแบบสีเข้มๆสีปูนประมาณนี้ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะคะมาดูร้านที่3กันเลยร้านที่3อายุเยอะกว่าคนอื่นหน่อยนึง3ปี2เดือนรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 250,000 บาทนะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะคล้ายๆกันนะคะลักษณะคล้ายๆกันเลยเนี่ยมีแอบสแตรคมีรูปแบบดำๆสีเข้มๆประมาณนี้นะคะ
เนี่ยเป็นรูปผู้หญิงแอบสแตรกบ้างแล้วก็จะเป็นรูปเชฟรูปพระอาทิตย์แล้วดูสีจะประมาณนี้นะคะต่อไปร้านที่4นะคะที่เอามาฝากวันนี้ก็คือเป็นร้านที่เปิดใหม่นะคะ1ปี7เดือนร้านที่4ยอดอยู่ที่ประมาณเดือนละ 218,000 บาทสวยไหมคะสวยเรียบร้อยให้สังเกตม็อกอัพนะคะภาพปกเขาเรียบร้อยมากนะรายละเอียดพวกดีเทลต่างๆเหล่านี้ทำยังไงให้ขายดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีหาสินค้าเนี้ยครูมีบอกไว้ในคอร์สนะคะคอร์สสินค้าดิจิตอลเปลี่ยนชีวิตเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะทีเดียวต่อไปร้านที่5นะคะอันนี้เป็นร้านที่แบบอยากให้กำลังใจทุกคนมากเลยเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดได้แค่8เดือนนี่ค่ะแต่เป็นร้านแบบน้องใหม่มาแรงนะอาทิตย์นี้เพิ่งขายได้แค่114ชิ้นจะสังเกตเห็นว่าเขาน้อยกว่าคนอื่นใช่ไหมคะเพราะร้านเขาเพิ่ง8เดือนด้วยนะแล้วก็สินค้าในร้านเขาเพิ่งมีแค่300กว่าชิ้นคนอื่นมีไม่ต่ำกว่า600ชิ้นร้านนี้ก็จะเป็นแนวแอบสแตรกเช่นเดียวกันค่ะสีก็เข้มตุ่นนะคะอันนี้เขาเห็นไหมเนี่ยสังเกตไหมมีใครจำได้ไหมร้านตะกี้ก็มีนะรูปเนี้ยร้านตะกี้ก็มีนะเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนได้แรงบันดาลใจไปแล้วแหละเพราะงั้นเราไปดูกันนะคะว่าเราจะหาเอลิเมนต์หรือหารูปวาดเนี่ยมาจากไหนเพื่อจะเอามาทำงานขายทั้งที่เราวาดรูปไม่เป็นเลยไปดูกันค่ะค่ะรูปภาพที่เราจะหาได้เนี่ยอย่าลืมว่ามันจะต้องเป็นลายเส้นแบบ commercial use นะคะหรือว่าเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์เอาไปทำสินค้าแล้วก็ขายต่อได้และแหล่งที่ดีที่สุดนะคะที่หาได้ของสวยงามมากที่สุดก็คือ creative market นะคะเราเข้าไปที่เว็บ Creative Market นะคะแล้วก็เราเข้าไปเซิร์ชคำว่าเมื่อกี้เราคิดว่าน่าจะเป็น Modern Art Print ประมาณนี้นะคะลองเซิร์ชเข้าไปดูและนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะเราเลื่อนดูนะคะเป็นมีสไตล์ที่เราเพิ่งค้นมาด้วยเห็นไหมเห็นอันนี้ไหมเนี่ยใบไม้ดอกไม้เนี่ยที่เราเพิ่งเห็นมาน่ะเห็นไหมคะเห็นอันนี้ไหมคะอันนี้ไหมคะสวยไหมเราลองเข้าไปดูอันนี้ก่อนละกันนะคุ้นไหมคะเหมือนที่เราดูเมื่อสักครู่ไหมคะตรงนี้เห็นไหมคะเขาเขียนว่า editable คือหมายความว่าปรับแก้ได้ด้วยแล้วก็100โปสเตอร์นะคะ100โปสเตอร์อันนี้คือพร้อมขายให้เราเลยทีเดียวนะคะเขาจัดองค์ประกอบจัดอะไรมาแล้วนะเป็นที่เราแบบทำให้สามารถพร้อมขายได้เลย ready to sell เห็นไหมคะ ready to sell พร้อมขายถ้าเราได้อันนี้มานะแค่ดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปใส่กล่องงามเลยค่ะตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์มีวัตถุดิบพร้อมที่จะทำสินค้าขายแล้วนะคะเราไปทำสินค้าใส่กล่องให้สวยงามและเตรียมขายกันเลยค่ะเว็บที่ครูใช้ทำงานนะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Canva นะคะ create design นะคะแล้วก็เลือกเป็นนิ้วคุณจะใช้อยู่ที่8สูงกว้าง8นิ้วคูณ10นิ้วก็จะได้กระดาษมาแผ่นหนึ่งนะคะและทีนี้ตรงนี้นะคะอัพโหลดอันนี้คือตัวที่ครูอัพโหลดเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะเลือกมาชิ้นหนึ่งนะเอามาตึ้งสวยงามไหมคะคุณผู้ชมคะครูขออีกชิ้นหนึ่งนะคะตึ้งอ่ะสวยงามไหมคะได้นะคะดิจิตอลอาร์ตดิฉัน2ชิ้นจากนั้นเราได้งานอาร์ตมา2ชิ้นแล้วเราก็ดาวน์โหลดเลยค่ะกดดาวน์โหลดเวลาดาวน์โหลดก็เป็นจะ PDF ก็ได้จะเป็น JPEG ก็ได้นะคะเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาทำใส่กรอบเพื่อที่จะเตรียมพร้อมขายใช่ไหมคะภาพสินค้านะคะที่จะวางลิสต์ใน SC เนี่ยครูจะใช้อยู่ที่ 2,500 คูณ 2,000 พิกเซลเราจะอัปโหลดขึ้นมาในเขาเรียกในส่วนของอัปโหลดตอนนี้มันก็จะมาอยู่ในอัปโหลดของเราแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราให้ไปหาที่ Element แล้วเราลองหาคำว่า8คูณ10 Frame Mockup เราไปที่ Photo นะคะ8คูณ10 Frame Mockup นะก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือมีทั้งฟรีและโปรเห็นไหมเวลาที่คลิกไปเนี่ยแล้วถ้าตรงเนี้ยมันเขียนโปรเนี่ยก็คือถ้าคุณใช้เวอร์ชันฟรีอะแล้วคุณใช้พวกนี้ใช้อันที่มีโปรเนี่ยมันก็จะต้องให้คุณเสียเงินเวลาที่คุณดาวน์โหลดภาพนะคะแต่ถ้าอันนี้ของคุณเวอร์ชันโปรคุณก็เลยเลือกได้สมมติคุณเลือกคำว่าฟรี
แล้วดูสิว่ามันจะมีกรอบสวยๆไหมอันนี้คือเวอร์ชันฟรีก็จะเป็นกรอบประมาณนี้ค่ะถามว่าพอใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้แต่ว่าถ้าคุณซื้อภาพอ่ะมันจะมีอะไรที่แบบสวยกว่านี้เยอะอ่ะหมายถึงว่าถ้าซื้อม็อกอัพนะมันมีแบบสวยๆเลยอ่ะเยอะมากนะสมมติว่าเราเลือกรูปนี้เนาะเราเลือกรูปนี้นะคะเราได้มาแล้วเนาะใส่มาเลยค่ะโอ้ครูลืมโหลดเป็น PNG ลืมโหลดเป็นแต่ไม่เป็นไรพื้นหลังเราขาวอยู่แล้วจริงๆมันสามารถโหลดเป็น PNG ได้นะคะก็ใส่ไปแล้วตรงเนี้ยครอปได้เห็นมั้ยอย่างงี้นะเราก็ครอปไปให้มันเล็กๆเราจะได้ขยายภาพเราได้ให้มันใกล้ๆตึ้งไหนมีใครคิดว่าง่ายบ้างคะใครคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้บ้างคะคอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะคะแล้วเรามาร่วมเดินทางร่วมเจอร์นี่นี้ไปด้วยกันนะคะและใครที่สนใจอยากจะลงคอร์สนะคะอยากดูรายละเอียดคอร์สว่าเป็นยังไงพี่ผมอยากเอาจริงพี่คะหนูอยากเอาจริงช่วยหนูหน่อยแนะนำหนูหน่อยเข้าไปดูรายละเอียดคอร์สได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยค่ะแล้วเราเจอกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ